ครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขค้นนะครับมื้อนี้ขออนุญาตพาพี่น้องมาเบิ่งกุมารทองของหลวงพระรัตน์วัดป่าหวายนะครับที่สร้างขึ้นในปี2560นะครับชื่อรุ่นว่ากุมารทองจินดามณีนะครับขนาดที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นขนาดบูชา3นิ้วนะครับสร้าง333ต้นนะครับกุมารทองจินดามณีนะครับสร้างอยู่2ขนาดนะครับขนาดบูชา3นิ้ว333ต้นนะครับนะครับแล้วก็อีกขนาดนึงเป็นขนาดหอยค้อนะครับจะมีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้ออัลปาก้าเนื้อสัตตะนะครับแล้วก็เนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนนะครับนะครับกุมารทองหลวงพระรัตน์วัดป่าหวายนะครับนะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2560นะครับเพื่อหาเงินนะครับสร้างวัดนะครับพี่น้องนะครับขออนุญาตเล่าประวัติของหลวงพระรัตน์วัดป่าหวายมาให้พี่น้องฟังคร่าวๆนะพี่น้องเนาะนะครับหลวงพระรัตน์ท่านเกิดในปี2484นะครับนะครับที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับครอบครัวของเพิ่นก็เป็นครอบครัวเกษตรกรรมนะครับพี่น้องนะครับครอบครัวเกษตรกรรมนะครับหลังจากที่เพิ่นได้ถึงเวลาบวชนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็มาบวชนะครับพี่น้องนะครับมาบวชมีหลวงพ่อรัตนะครับวัดหนองกระบอกนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนะครับหลวงปู่อําวัดหนองกระบอกนะครับที่นะครับมีชื่อเสียงทางด้านการสร้างเครื่องรางชนิดนึงก็คือการสร้างแพะมหาเสน่ห์นะพี่น้องนะครับหลวงพ่อรัตน์เพิ่นได้นะครับฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ทาบนะครับวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับนะครับถือว่าเป็นลูกศิษย์นะครับคนสุดท้ายก็ได้ครับพี่น้องที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับหลวงพ่อรัตน์เพิ่นได้ศึกษาวิชาทำน้ำมนต์นะครับแล้วก็วิชาทำสีพึ่งเขียวเมตตามหานิยมนะครับพี่น้องจากหลวงปู่ทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปนะครับไปกับหลวงปู่ทาบไปหาหลวงพ่ออําวัดหนองกระบอกนะครับพี่น้องนะครับซึ่งหลวงพ่อรัตน์ก็ได้เรียนวิชาการสร้างแพะนะครับเป็นเครื่องรางนะพี่น้องเนาะแพะนะครับเมตตามหาเสน่ห์จากหลวงพ่ออํานะครับวัดหนองกระบอกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนะครับหลวงปู่อําวัดหนองกระบอกนะครับไปเรียนกับลูกศิษย์หลวงพ่อรัตน์นะครับวัดหนองกระบอกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อําวัดหนองกระบอกนะพี่น้องนะครับหลังจากที่เพิ่นได้บวชสักพักแล้วครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็มีเหตุต้องลาสิกขามานะครับเพื่ออยากซอยครอบครัวครับพี่น้องนะครับซอยครอบครัวนะครับประกอบสัมมาอาชีพนะครับเพิ่นก็ได้มีครอบครัวแล้วก็มีลูก3คนครับพี่น้องนะครับเมื่อปี2530นะครับพี่น้องเนื่องจากว่านะครับมีการเริ่มสร้างวัดป่าหวายขึ้นพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าวัดป่าหวายนะครับชาวบ้านเห็นว่านะครับเวลามีงานเผาศพนะพี่น้องต้องไปใช้เมนที่วัดหนองกลับนะครับซึ่งตอนนั้นก็เจ้าวาดก็คือหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับเนี่ยพี่น้องนะครับหลวงพ่อรัตน์เพิ่นก็นะครับหาพระมาจำพรรษาที่วัดป่าหวายแหละพี่น้องนะครับที่นี่นะครับสุดท้ายหลวงพ่อรัตน์เพิ่นก็เลยมาบวชที่วัดป่าหวายนะครับพี่น้องนะครับช่วงปี2530นะครับเสร็จแล้วเพิ่นก็
ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับครับพี่น้องนะครับหลวงพ่อรัตก็ได้เรียนวิชานะครับการสร้างพระเครื่องจากหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับซึ่งหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับก็เป็นลูกศิษย์นะครับเอกนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับวัดทหารไล่นะครับที่สร้างนะครับพระขุนแผนพายกุมารนะครับพี่น้องกับเหรียญเสมาปี18นะครับอันโด่งดังครับพี่น้องนะครับหลวงพ่อสาครก็มาช่วยหลวงพ่อรัตสร้างวัดป่าหวายครับมีการสร้างอุโบสถนะครับวัดป่าหวายในปี2537นะครับแล้วก็ยกช่อฟ้าในปี2542นะครับมีโอกาสได้เจอหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองนะครับได้เรียนวิชาน้ำเพลินนะครับหลวงพ่อทองนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายครับพี่น้องนะครับหลวงพ่อวงก็เป็นศิษย์เอกของนะครับหลวงปู่นะครับวัดเก่งจีนนะครับพี่น้องนะครับเป็นสายของเพื่อนนะครับหลวงพ่อรัตก็เลยได้วิชาทั้งนะครับสายหลวงปู่ทิมหลวงพ่อสาครนะครับสร้างพระเครื่องสายกุมารทองนะครับพี่น้องแล้วก็มาสร้างนะครับน้ำมนต์แล้วก็สีพึ่งเขียวเมตตามหานิยมจากหลวงปู่ทาบนะครับพี่น้องแล้วก็มาสร้างแพะนะครับจากสายหลวงพ่อรัตวัดหนองกระบอกนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่ำวัดหนองกระบอกครับพี่น้องนะครับกุมารทองรุ่นนี้นะพี่น้องที่สร้างขึ้นในปี2560นะครับเป็นขนาด3นิ้วขนาดบูชานะครับสร้าง333ตนนะครับหมดตั้งแต่วันที่เปิดให้จองนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องผมก็มีอยู่3องค์ครับพี่น้องนี่นะครับมีอยู่3องค์นะครับนี่นะครับมีอยู่3องค์นะครับด้านพระแท่นบัลลังก์ครับพี่น้องตรงแท่นนะครับจะมีต่อโคดนะครับเนี่ยจะมีต่อโคดอยู่นะครับแล้วก็จะมีหมายเลขนะองค์นี้124ครับพี่น้องนะครับ1124นะครับจะมีการเจิมแป้งนะครับเนี่ยพี่นะครับหลวงพ่อคนที่เจิมแป้งให้นะครับพี่น้องเนี่ยตอนวิธีปลุกเสกนะครับพิธีปลุกเสกนะครับในปี2560นะครับปลุกเสกนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2560นะครับเสร็จพิธีก็ให้เปิดเช่าบูชาในวันที่26กุมภาพันธ์2560นะครับพี่น้องนะครับด้านหลังของนะครับกองกุมารทองก็จะเขียนไว้ว่าจินดามณีนะครับหลวงพ่อรัตวัดป่าหวายนะครับหลวงพ่อรัตวัดป่าหวายนะครับด้านหลังก็จะฝังนะครับฝังพระขุนแผนพิมพ์เล็กนะครับเนื้อว่านไผ่ดำนะครับซึ่งนะครับว่านไผ่ดำก็ถือว่าเป็นว่านอาถรรพ์นะพี่น้องเนาะนะเกิดนำมาสร้างพระเครื่องนะครับเครื่องรางก็กสิมีนะครับพุทธคุณนะครับพี่น้องเนี่ยจะมีพุทธคุณนะครับนี่นะครับจะมีพุทธคุณนะครับเนี่ยนะพี่น้องนะครับประสบการณ์เกี่ยวกับการเช่าบูชานะครับพระเครื่องหลวงพ่อรัตน์เนี่ยนะครับช่วงที่เช่ามาใหม่ๆนี่นะครับฝันครับพี่น้องนะครับฝันเรื่องที่ว่ามีเด็กมาเหรียญน้ำนะพี่น้องนะครับมาเด็กมีเด็กมาเหรียญน้ำมาขออยู่น้ำนะครับคนในบ้านก็ฝันเห็นเด็กน้อยครับพี่น้องนะครับฝันเห็นเด็กน้อยครับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับกุมารของหลวงพ่อรัตน์นี่เป็นกุมารเทพครับพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นกุมารเทพปลุกเสกตามตำราของหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับหลวงพ่อสาครก็เป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไร่นะพี่น้องเนาะนะครับเนี่ยก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิ่งนะครับกุมารทองนะครับจินดามณีนะครับขนาดบูชา3นิ้ว
สร้างในปี2560นะครับสร้างทั้งหมด333ต้นนะครับพี่น้องนะครับนะครับผู้ใดที่มีโอกาสนะครับไปแถวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับก็ขอนะครับเชิญชวนนะครับไปกราบนะครับหลวงพ่อรัตวัดป่าวายนะครับท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับพี่น้องนะครับนะครับเป็นที่น่าเคารพนะครับสักการะนะครับของลูกศิษย์ลูกหานะครับทั่วประเทศไทยครับพี่น้องนะครับนะครับตอนนี้เพิ่นกะนะครับหาปัจจัยนะครับในการสร้างวัดอยู่ครับพี่น้องนะครับก็จะมีพระเครื่องนะครับหลายรุ่นนะครับให้พี่น้องไปเช่าบูชานะครับที่ตู้วัดได้พี่น้องเด้อแต่ว่าหลายรุ่นเนี่ยมันเบิดตั้งแต่เปิดให้จองครับพี่น้องครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ